ก็จริงๆตั้งใจตัดอยู่แล้วแหละอยากจะลองดูว่าตอนผมสั้นหรือว่าเวลาบวชเสร็จเนี่ยเรากลับมาถ่ายละครเนี่ยเราจะใช้ทรงไหนดีทรงไหนที่มันเหมาะแล้วก็ทรงไหนที่กลับมาถ่ายละครได้เร็วที่สุดนะฮะแต่ยังไม่เคยโกนคิ้วดูเหมือนกันเพราะยังทำงานไม่ได้โกนคิ้วอะไรเงี้ยอยากจะลองดูเฉยๆนะครับเพราะว่ามันก็เตรียมแล้วครับเตรียมก็เร็วๆนี้เนาะเวลาผ่านไปเร็วนะครับพูดไปเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้ตุลาแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็พฤศจิกาแล้วอะไรเงี้ยจริงนะครับผมโอ้ยผมอาจจะผอมลงด้วยแหละครับก็เลยดูเด็กลงอะไรเงี้ยล่าสุดเห็นว่าไปเที่ยวมาครอบครัวพาคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้าไปพัทยาไปกินข้าวกันเฉยก็บางทีก็ถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะพาคุณพ่อไปพาคุณแม่ไปแบบออกข้างนอกบ้านบ้างอะไรเงี้ยเราก็ทำงานเราแบบอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่พอมีเวลาว่างปุ๊บก็พุ่งไปเลยไม่ต้องคิดเลยก็แบบว่าวางแผนกันคืนนั้นอ่ะแล้วก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยตอนเช้าคิวยากพอสมควรกว่าจะหาคิวได้คิวแม่คิวพ่อไม่ยากครับผมคิวผมเองยากหน่อยอะไรเงี้ยทริปนี้เป็นทริปพิเศษเลยก็ถือว่าพิเศษนะอาหารก็อร่อยเนาะแล้วก็คุณพ่อก็มีความสุขด้วยนะคุณพ่อก็อายุมากแล้วอะไรเงี้ยการเดินทางก็จะต้องเลือกสถานที่เลือกร้านอาหารเลือกอะไรให้แบบว่าให้มันคุ้มค่าแล้วก็คุณพ่อมีความสุขมากที่สุดเลยทริปนี้ไปกี่วันไปกลับที่ไปพัทยามานี่ไปกลับล่าสุดเห็นแฟนคลับแบบมีมาเน้นใน IG แม่แก้วแล้วก็ชมว่าเราแบบที่นำแฟชั่นว่าเราแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยชิลๆอะไรอย่างเงี้ยผู้นำแฟชั่นหรือว่าผู้ทำแฟชั่นตกเทรนด์ก็จริงๆเป็นคนใส่อะไรง่ายๆนะพี่ถ้าแบบไม่ได้ออกมา อยู่ในที่สาธารณะอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนแต่งอะไรก็ได้แบบบางทีตื่นมาอาบน้ำหรือว่ายังไม่อาบน้ำงงเงียอะไรก็ใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะแล้วก็ขึ้นรถอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวเฉยไม่ได้ไปทำงานหรืออะไรเงี้ยหลังจากนี้จะมีแผนพาไปเที่ยวทั้งตัวหินไหมครับก็เล็งๆไว้เหมือนกันครับไปใกล้ๆอยากจะพาพ่อไปบางปูพาพ่อกับแม่ไปบางปูช่วงนี้งานไม่เยอะนะครับช่วงนี้ละครไม่เปิดก็จะมีอีเวนต์บ้างถ่ายแบบบ้างแล้วก็ส่วนมากก็จะว่างเยอะนะช่วงนี้นะฮะว่างเยอะก็ไปเรียนด้วยแล้วก็เข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยออกกำลังกายฝึกปีนหน้าผาอะไรเงี้ยใช่แบบนี้พรุ่งนี้เลยดีกว่าว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงน่าจะไปนอกรอบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความดีกับน้องไว้ก่อนแล้วกันยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะฮะเตรียมของขวัญอะไรที่เป็นพิเศษยังไม่บอกดีกว่าครับผมเพราะน่าจะเป็นการ์ดเป็นอะไรเงี้ยแหละฮะแต่ว่าเราบุกเซอร์ไพรส์ไว้เต็มที่เลยครับก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มอบให้กับบัณฑิตใหม่เนาะทำเขาเรียกว่าทำงานด้วยเรียนไปด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ถือเขาเรียกว่าแสดงความดีกับความประสบความสำเร็จของการเรียนของน้องด้วยครับผมปิดโรงแรมเตรียมเลี้ยงให้น้องแล้วไอ้ยะโรงแรมไหนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ปิดโรงแรมเนี้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่เออถ้าจริงๆถ้าจะไปอะไรเงี้ยคงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่อยากแสดงความดีกับน้องก็มีเยอะนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเงี้ยถ้าไปกินข้าวก็คงไปกันหลายๆคนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปที่มหาลัยแจ้งน้องหรือยังครับว่าบอกไปแล้วครับไม่ได้ไปเสียดายก็คงจะเสียดายหน่อยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่สะดวกแล้วคงจะไปไม่งอนหรอกไม่งอนเข้าใจครับมีครับมีแน่ๆเราได้ชมกันนะครับใช่ครับต้องการแบบแข่งขันระดับนานาชาติเรื่องปีนผาอันนี้เอาระดับประเทศไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าประเด็นหลักเราก็อยู่ที่งานเนาะกับเรียนก่อนตอนนี้อะไรเงี้ยถ้าจะไปฝึกไปเทรนที่จะขนาดนั้นเลยเนี่ยคงต้องใช้เวลาเยอะเพราะผมเพิ่งเล่นได้ประมาณ 6-7 เดือนเองคงต้องเป็นปีประสบการณ์ด้วยเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแกร่งของนิ้วของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยด้วยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันขนาดไหนครับตอนนี้ถึงที่ไปแข่งเนี่ยก็แข่งระดับประเทศไทยนะฮะใช่เดือนที่แล้วได้ที่12ครับจาก15คนก็ดีฮะมันเป็นประสบการณ์มากกว่าเราก็ไม่เคยไปลงแข่งด้วยมันความตื่นเต้นก็มีกดดันก็มีอายก็มีอะไรเงี้ยผสมทุกอย่างกันไปแต่ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะลงแข่งอะไรอย่างเงี้ยอีกอาจจะไม่ใช่แค่กีฬานี้กีฬาเดียวอาจจะมีกีฬาอื่นที่เรารู้สึกสนใจในอนาคตเงี้ยเราก็พร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ตรงนี้มันเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะ
มันได้กับตัวครับผมจะเอาจริงจังฝึกนานไหมผมเล่นมา 6-7 เดือนแล้วนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นแล้วนี้ก็หยุดไปแล้วก็กลับมาเล่นใหม่แล้วก็มันประจวบกับช่วงที่เราดับน้ำหนักลงด้วยเงี้ยแล้วก็มีการควบคุมอาหารอะไรด้วยมันก็เลยน้ำหนักก็เลยลงไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยตัวเบาพอตัวเบาขึ้นมันก็ปีนได้สบายขึ้นไม่หนักอะไรเงี้ยใช่แบบนี้อยากจะกลับไปเอาคืนไหมคะแบบต้องเล่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้มากดีกว่านะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าเทพทั้งนั้นเลยที่ไปแข่งกันอะไรเงี้ยเราก็ไปหาประสบการณ์จากเขาอะไรเงี้ยน้องก็ปีนอยู่แล้วปีนด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแก้ว่าไงบ้างครับเราออกกำลังกายหนักไหมก็ไม่นะครับจริงๆแล้วถือว่าออกกำลังกายวันหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้มีเปรียบเทียบกับศิลปินพม่าล่าสุดว่ามีนักแสดงพระเอกพม่ากำลังมาแรงชื่ออ่องอ่องอีชื่อสักชื่อหนึ่งนะนักแสดงพม่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดังเทียบเท่าเราเลยดีครับดีเป็นเรื่องที่ดีก็ถ้ามีโอกาสคงอาจจะได้ร่วมงานกันด้วยอะไรเงี้ยนะสินค้าหลายสินค้าก็ติดช็อปก็เป็นจริงแล้วเรามีวันใหม่ไม่หวั่นไหวนะครับต่อให้อยู่ประเทศเดียวกันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าอะไรที่ทุกอะไรที่ต่างคนต่างเห็นควรก็จะเป็นไปตามสิ่งนั้นไปเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อยู่แล้วด้วยตัวของเราเองไม่รู้จักกันที่รู้มาบอกผมก็วันๆก็อยู่แต่กับเมืองไทยนะไม่ได้ไปดูข่าวสารเรื่องบันเทิงในต่างประเทศมากนักอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเขาเป็นระดับหนึ่งหรือว่าเป็นดาราที่เป็นดาราชั้นนำก็ถือว่าแสดงความดีกับเขาด้วยละกันนะครับผมมีดาราต่างชาติกำลังจะมาแบบขึ้นมาฮอตเสมอต้นเสมอดีแล้วครับต่างคนไม่ได้แข่งขันกันหรอกครับต่างคนต่างอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับผมแล้วก็คนสงสัยว่าหลังจากที่น้องยาย่าเรียนจบแล้วหลายคนจับตาว่าความสัมพันธ์ของเราจะชัดเจนขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเรื่องน้องเรียนจบแล้วแล้วก็อะไรจะเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็หลายอย่างตอนนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นกันอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดียังไม่คิดจะใช้คำว่าแฟนยังครับไม่หรอกครับไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยครับถามเรื่องกระถิ่นกับน้องยาย่าอ๋อกระถิ่นดีเลยมาดิขอประกาศบุญหน่อยแล้วกันครับวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีงานกระถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นแหละอำเภอกระนวลวัดป่าภูกระแตนะครับหรือว่าวัดป่าจันทรมณีนั่นเองนะครับน้ำพองแถวน้ำพองแหละก็จะเป็นกฐินที่ผมกับน้องอาญาได้จัดทำขึ้นมานะครับวัดนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับผมเราศรัทธาในแม่ชีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เงินที่เรารับบริจาคมาเนี่ยเราจะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้กับญาติพี่น้องพุทธศาสนิกชนหลายคนที่ไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่อยากมาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นเหมือนกันการขยายโอกาสให้กับคนที่ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ไปร่วมทำบุญนะครับเรามีกันไปแล้วที่ตลาดนัดดาราในวันที่สักอย่างที่ผ่านมาวันที่2ว่ะวันที่1วันที่2มาเนี่ยวันที่2แล้วก็ได้จัดทำไปแล้วก็ขายเป็นไฟฉายตอนนี้ไฟฉายน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญก็เรียนเชิญนะครับผมบริจาค กันมาได้ในบัญชีที่จะมีในขึ้นในหน้า Instagram ของน้องย่าเอ่ยในหน้า Instagram ของแม่ผมเลยอะไรเงี้ยฮะก็จะมีเรื่องของบัญชีเขียนไว้อยู่ยอดบริจาคเท่าไหร่เนี่ยยังไม่สรุปเพราะยังไม่ปิดบัญชีนะครับผมตอนนี้ยังเปิดบัญชีอยู่ใครที่มีศรัทธาอยากจะบริจาคมาได้คนละบาท2บาทอย่างเงี้ยผมไม่ซีเรียสเลยบริจาคกันมาเยอะอยากให้ทุกคนได้ทําร่วมกันนะครับแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เราสร้างให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยได้ชมกันไปพร้อมๆกันดีกว่าก็จริงๆบุญมีหลายช่องทางนะครับผมถ้าไม่ได้ทำครั้งนี้ทำครั้งหน้าก็ได้หรือว่าคุณอยากจะไปทำอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวกับการเขาเรียกว่ารักษาหรือว่าดำรงอยู่ของศาสนาพุทธบ้านเราเนี่ยหรือว่าประเพณีการทำผ้าป่าการทำกฐินไม่ว่าจะเป็นกฐินเนี่ยสมัยก็ทำกับวัดเนาะแต่ว่าผ้าป่าเนี่ยมีหลายแบบผ้าป่าโรงเรียนผ้าป่ากับเด็กๆยากไร้เด็กอะไรอย่างนี้หรือว่าผ้าป่ากับวัดเนี่ยมีเยอะมากๆเลยก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนอยู่กับตรงนี้เอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรามีความโล่งใจสบายใจแล้วก็เผชิญกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับผม